จัดหนักไปอีกให้เงินไปเที่ยวปีใหม่คนละ 3,000 ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าว3 TV กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางครม.ก็ไฟเขียวนะคะในเรื่องการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็จะเพิ่มโครงการกำลังใจขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะซึ่งจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะไปจนถึง30เมษายนในปีหน้าเลยนะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เห็นชอบนะคะในการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันทั้งเพิ่มจำนวนการจองห้องพักขยายระยะเวลาโครงการรวมทั้งสนับสนุนค่าเครื่องบินจาก 2,000 บาทเป็น 3,000 บาทใน7จังหวัดท่องเที่ยวพร้อมปรับลดกรอบวงเงินโครงการเหลือ 15,000 ล้านบาทจาก 20,000 ล้านบาทประกอบด้วยข้อ1ค่ะปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิ์จำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน10คืนรูมไนท์นะคะต่อ1สิทธิ์ก็สามารถจองที่พักเพิ่มอีก5คืนนะคะเป็นทั้งหมด15คืนต่อ1สิทธิ์ค่ะข้อ2นะคะเพิ่มจำนวนห้องพัก1ล้านคืนจากเดิม5ล้านคืนค่ะรวมเป็น6ล้านคืนข้อที่3ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยการใช้สิทธิ์โครงการจากสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2564ขยายไปจนถึงวันที่30เมษายน2564และการจองโรงแรมที่พักนะคะจากช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ก็เพิ่มเป็น 6:00 น.ถึง 24:00 น.ค่ะข้อที่4ค่ะเพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรมแต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีและมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อที่5อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถรับ e-voucher ได้ประกอบด้วยธุรกิจการขนส่งธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพรถเช่าเพื่อการท่องเที่ยวและเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บค่าใช้บริการและต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐค่ะข้อที่6ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจาก 2,000 บาทต่อที่นั่งนะคะเป็น 3,000 บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว7จังหวัดได้แก่ภูเก็ตกระบี่พังงาสงขลาสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่ายเท่าเดิมนะคะข้อที่7ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิโครงการโดยกำหนดให้แสดงหลักฐานประกอบการลาได้แก่1. หลักฐานแสดงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและ 2. หลักฐานแสดงการเช็คอินและเช็คเอาท์โรงแรมที่พักตามโครงการข้อที่8จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบ Consumer Fair จำนวน3ครั้งในพื้นที่กรุงเทพภาคเหนือและภาคใต้พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวงบประมาณ9ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการกำลังใจโดยเปิดให้บริษัทนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการต้องเป็นบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามพรบธุรกิจนำเที่ยวนะคะโดยจดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2563รวมบริษัทนำเที่ยวที่กรอกรายการนำเที่ยวไม่ครบ15รายการสามารถกรอกเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ค่ะหากกรอกครบ15รายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก
ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อสรุปของการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจนะคะที่ครม.ก็มีการไฟเขียวเคาะนะคะให้มีการปรับปรุงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเรานะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเหล่านี้นะคะยังไงก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมต่อไปนะคะว่าจะมีการให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่อย่างไรนะคะทางเราข่าวสามทีวีนะคะก็จะรีบมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในทันทีค่ะค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าวสามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีวีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ